น้ำลดแล้วอะไรผุดเพจดังเปิดภาพวิลล่าหรูลานจอดบนเขานาคเกิดจังหวัดภูเก็ตหรือนี่คือต้นเหตุดินถล่มเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเหตุดินถล่มจากฝนตกหนักและทับบ้านพักบริเวณท้ายซอยประตัก2หลังวัดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วนะคะหลังพบร่างผู้สูญหายครบทั้ง13คนเมื่อบ่ายที่ผ่านมาค่ะซึ่งประกอบด้วยชาวรัสเซีย2คนชาวไทย2คนและชาวเมียนมา9คนขณะนี้อยู่ระหว่างยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะคะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติดินโคลนสไลด์จากเทือกเขานาคเกิดหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกู้ภัยและปภ.ภูเก็ตได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หลังวัดกะตะระหว่างประตักซอย2และประตักซอย4มีการค้นหาร่างผู้สูญหายตามที่ได้รับแจ้งค่ะจนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าพื้นที่แจ้งให้ยุติการค้นหาเนื่องจากไม่มีการแจ้งผู้สูญหายเพิ่มเติมสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือ13รายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุของการเกิดดินสไลด์คลนถล่มลงมาจากเขานาคเกิดอาจมาจากสาเหตุของการที่มีคนไปสร้างสิ่งปลูกสร้างลานจอดรถบนเขาทำให้เกิดทางลาดและเกิดเหตุดินสไลด์ถล่มลงมาเมื่อเกิดฝนตกหนักค่ะโดยในเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตภูเก็ตอินโฟเซ็นเตอร์ซึ่งคอยอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์นี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะได้โพสต์ภาพและคลิปที่ถ่ายจากมุมสูงจะเห็นว่ามีการก่อสร้างวิลล่าหรูอยู่บนยอดเขานาคเกิดและมีการสร้างลานจอดพร้อมเห็นรอยสไลด์ของดินเป็นทางยาวลงมาถึงที่เกิดเหตุโดยทางเพจได้ระบุข้อความค่ะว่าภาพมุมสูงจุดเกิดเหตุบนเขานาคเกิดดินถล่มกะรนภูเก็ตได้รับข้อมูลว่าลานจอดเพิ่งทำใหม่อาจเป็นเหตุให้เกิดดินสไลด์จากยอดเขาลงมาทับบ้านเรือนประชาชนข้างล่างแฮชแท็กฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ